แล้วครับผมโอทนเกมเมอร์ครับวันนี้ก็จะมาสอนสร้างกับดักชนิดหนึ่งครับซึ่งกระทินี้ชื่อว่ากระถางต้นไม้ TNT นะครับจะเป็นไงเราไปทำกันเลยครับเสร็จแล้วก็ขุดนี่ครับ4บล็อกลึกลงไป2บล็อกครับแล้วก็วาง TNT ไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้อีก2ครับโอเคแล้วก็วางอะไรนะ Observer นะครับจึ๊บหันหน้าหันหน้ามาทางนี้ครับแล้วก็วางTNTไปเลยนี่แล้วก็วางสโตนนะครับต่อยามาโอเคครับผมขออนุญาตตัดไฟให้มันมืดจึ๊บนี่อึด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 โอเคครับเรามาทำกันต่อครับเสร็จแล้วก็ให้เราจำลองบ้านของเรานะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยโอเคอย่างนี้จึ๊บเอามาได้อย่างนี้ครับแล้วก็วางกระถางครับเราจะเลือกตรงไหนก็ได้ครับผมเอาตรงนี้โอเคผมก็ทุบบล็อกตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็วาง observer ตรงนี้ครับนี่เสร็จแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ที่ต่อมาอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อมาเลยจึ๊บจึ๊บอึดโอเคเป็นกับดักไว้แกล้งขึ้นเลยครับว่าแล้วก็จะเอาการบังเอารูปบังแบบนั้นคือโอเคบังก็ให้ดูสวยงามครับเสร็จแล้วก็เมื่อคุณเอาดอกไม้ใส่เข้าไปแล้วก็ทึบก็จะเกิดปฏิกิริยาครับแล้วก็ต้มบ้านแตกรากันเลยทีเดียวเชียร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ผมด้วยนะครับ